ของการไปซื้อหาของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่คึกคักเลยทีเดียวไปติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะนับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ซึ่งหนึ่งสีสันที่เป็นไฮไลท์ความคึกคักที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือของขวัญที่ประชาชนหลายคนเริ่มวางแผนออกมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าเตรียมของขวัญของฝากเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรญาติผู้ใหญ่ที่เคารพทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจการวางแผนเตรียมของขวัญของประชาชนย่านดินแดงพบส่วนใหญ่บอกตั้งใจนำเงินเดือนรายได้ปกติมาใช้จ่ายไปกับเรื่องของการเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อทำบุญท่องเที่ยวสังสรรค์จัดเลี้ยงกับครอบครัวและการซื้อของขวัญของฝากโดยเน้นเป็นกระเช้าเครื่องดื่มบำรุงร่างกายและของรับประทานเป็นหลักที่แรกคือจะไปหาญาติก่อนไปข้ามวันที่ข้ามปีใหม่แล้วซื้อของของฝากไปเยี่ยมญาติเพราะว่ามันจะเป็นรวมญาติกันส่วนใหญ่จะซื้อก็ถูกตังค์หน่อยเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเอาคุกกี้กันแล้วกันวางแผนว่าจะไปอุตรดิตถ์นะครับไปหาคุณปู่ครับคุณปู่อยู่ต่างจังหวัดพอดีก็น่าวางแผนก็จะซื้อเป็นแบรนด์กระเช้าไว้ให้ปีใหม่ผมก็กลับไปหายายที่ราชบุรีครับก็ของฝากที่ก็ซื้อพวกแบรนด์พวกรังนกไปฝากครับเพราะยายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเศรษฐกิจก็ผมว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเห็นว่าของเสริมแบบเริ่มราคาเริ่มคงที่แล้วด้านผู้ประกอบการร้านขนมถาดเล่นเจ๊หมวยบ้านบวยบอกช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้แม้จะไม่คึกคักเท่าที่ควรแต่ขนมทานเล่นก็ยังเป็นที่นิยมซื้อกลับต่างประเทศและใช้เป็นของฝากเนื่องจากสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานมันก็เรื่อยๆนะมันไม่ถึงกับดีมากถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะปีที่แล้วรู้สึกว่าจะดีกว่าทำบ้านอย่างถ้าทำปกติธรรมดาก็คนละ100คนละ50คนละ200อยู่ประมาณนี้นอกจากว่าเขาซื้อไปแบบเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็จะ 4-500 ขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหอการค้าบอกช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นประเพณีปฏิบัติที่คนไทยส่วนใหญ่นอกจากไปเที่ยวแล้วจะซื้อของฝากญาติผู้ใหญ่คาดการปี2560ประชาชนจะออกมาจับจ่ายใช้เงินมากเป็นประวัติการเนื่องจากภาคการส่งออกการท่องเที่ยวมีสภาพดีขึ้นถือเป็นปีเริ่มต้นการฟื้นตัวเศรษฐกิจปีใหม่ปีนี้เนี่ยน่าจะมีเงินสะพัดประมาณ 132,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าสูงที่สุดที่มีการสำรวจมาทั้งหมด13ปีขยายตัวประมาณ 2.1% นะครับแม้ว่าการขยายตัวไม่ได้สูงมากนักแต่ก็เป็นเครื่องชี้ว่าคนเริ่มรู้สึกว่าเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นคนพร้อมที่จะซื้อนะครับสินค้ามูลค่ามากขึ้นแล้วก็จำนวนชิ้นมากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับอย่างไรก็ดีการวางแผนออกมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าเตรียมของขวัญของฝากของประชาชนถือเป็นสัญญาณความคึกคักของกำลังซื้อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างหนึ่งว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคกำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่สุมารินอโรคาข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน